นี้นะครับครั้งแรกก็จะเป็นแบบออกมาเล่นจากแกนจำได้ครับอันเดิมเป็นมายากลด้วยผสมเป็นละครได้นะครับแต่ว่าพอมาครั้งนี้เนี่ยเราได้เห็นถึงตามพัฒนานะครับของนักแสดงตั้งแต่ต้องชื่นชมเลยว่าหล่อนี่เก่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูฟเมนต์จังหวะในการเล่นนะครับการใส่อารมณ์การสร้างความเชื่อดีมากนะครับจริงๆอันนี้พูดจริงสำหรับกู๊ดนะครับขอเสียงปรบมือกู๊ดด้วยเรียกว่าโอ้โหผ่านน้ำใสใจจริงมาเป็นละครที่ร้องเพลงก็เพราะด้วยแอคติ้งก็ดีด้วยก็ดีใจมากที่รู้สึกที่ที่มันบอสมีสิทธิ์นะครับก็เป็นลูกศิษย์ที่สอนแอคติ้งกันมาพอเห็นมาโอ้ทุกวันนี้เก่งขึ้นก็ดีใจจริงปลื้มใจนะครับมิวตี้ที่ใหม่ขอบคุณมากขอบคุณนะครับมิวตี้ที่ใหม่จริงเพราะว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นละครหรืออะไรที่เป็นงานเป็นการเป็นจริงเป็นจังขนาดนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาซ้อมขนาดนี้เล่นออกมาก็มีความน่ารักง่ายดูนะครับส่วนที่เหลือผมไม่พูดถึงนะนี่วันนี้ก็เป็นคนชมเรื่องนะครับเล่นแบบว่ามุกเป็นสีสันจริงๆกีก็น่ารักเหมือนเดิมวันนี้มาก็เป็นบทพิการจะให้เล่นเป็นพระเอกรอดีๆก็ไม่ได้ก็เป็นชายน้อยที่น่ารักคือตอนแรกเห็นจริงๆแล้วเนี่ยคือผมจะได้หยิบให้เป็นชายราครับผมครับพอดีว่าผมรู้สึกว่าผมแบบหล่อกว่าอะไรเงี้ยด้วยครับแต่รอเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับว่าเขาท่องบทเขาต้องจำได้ทุกจังหวะเป็นคนคุมเรื่องคุมคนทั้งหมดคือมีบทอยู่ง่ายค่ะมีคนเดียวที่เขียนบทได้ไม่ถึงก็จำได้แล้วเป็นไงซ้อมกันมานานไหมบอกกันไปไหนโตเรียนบอกเลยว่าจริงแล้วคือโครงการนี้คือซ้อมประมาณ3เดือนครับใช่ได้มาเยอะไม่ตามหรอคือมีใครเชื่อไหมเนี่ยจริงๆเราซ้อมกันเมื่อคืนวันเมื่อคืนเมื่อวานครับผมตอนเย็นเมื่อวานเที่ยงประมาณ2ชั่วโมงครับผมครับแล้วก็เยอะแยะเลยครับได้กันมาได้นะครับก็สุดๆไปถ่ายกันไปเป็นไงครับรอตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างเห็นบอกว่ามีละคร3เรื่องมีหนัง1เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างครับมาแล้วมีแต่เรื่องเดียวไม่เป็นไรครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ติดตามเรื่องกันตอนนี้คือผมถ่ายมีละครอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับผมเรื่องแรกที่ออนแอร์แล้วก็เรื่องน้องใหม่แล้วก็ล่าสุดครับทุกเช้าวันเสาร์9 45 นาทีครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นตัวละครครับเดี๋ยวเวลาสาธุเดี๋ยวนี้เป็นตัวประจำที่เหมือนได้เงินเดือนเลยนะครับนี้ตื่นราวันนี้ออนแอร์แล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ถ่ายอยู่คือเรื่องเรือนหอร้องเย็นครับผมใช่ทางช่อง3แล้วก็อันนี้ก็ถ่ายกันอยู่ก็เป็นของแท้ใช่มั้ยของเราครับผมใช่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้เหนื่อยๆพิซซ่าแต่ก็ได้ไปทำตูนแค่ของเองตลอดถ่ายหนังอยู่เหมือนเดิมครับผมเรื่องไวท์คาร์โร่ครับชื่อเรื่องของไวท์คาร์โร่ไวท์คาร์โร่คือไปเพื่อไปแขวนของที่ชื่อภาษาไทยว่าอีนานะครับของสามคนเป็นเลขอะไรบ้างเลขคู่กันคู่กับพี่เปรี้ยวครับผมเจอ F2โอ้โหแล้วเรื่องนี้คือที่บทบาทแม่ของน้องใหม่ผู้สืบพันธุ์ใช่ไหมครับการเรื่องไวท์คาร์โร่เนี่ยก็คือผมต้องหัวบ้าพิสารบอกพิสารตลอดทั้งเดือนเลยโอ้โหอยู่ดีกว่าน้องได้เพราะหลักรอไม่ได้พูดรู้ไม่ได้เข้ามาโดนรูดเรื่องเนี่ยอยู่เพราะว่าคือผมได้มีโอกาสทำงานกับรุ่นพี่ที่เป็นมืออาชีพมากครับผมครับมีอาร์ตพดลที่เป็นศิลปินชาที่มีที่เดือดรัวที่ลุ้งเอาวันเดือดคนมากก็ยังไงก็ลองรอติดตามดูกันนะครับส่วนใหญ่เขาเป็นศิลปินอีสานล้วนถูกต้องจริงป่ะจริงป่ะว่าได้บอกเราได้บอกได้เลยว่าได้บอกได้เราได้แล้วก็ติดตามด้วยกันนะครับครับผมโอ้โหเยอะมากเลยครับเจอแล้วว่ารุ่งเรืองกันไปปุ๊บนะครับตอนนี้มีอะไรอีกบ้างครับครับตอนนี้มีซีเป็นใหม่ครับครับมีซีเป็นใหม่ค่ะก็คิดว่าแฟนคลับหลายคนคงจะเคยดูที่ออนแอร์ไปแล้วใช่ที่เป็นเรื่องเลสเบี้ยน2คนใช่ไหมชื่อเพลงอะไรนะเราเป็นอะไรกันเราเป็นเพี้ยนกันนะในเรื่องอ๋อมาเล่นอีกที่ไหนที่เดิมค่ะใครยังไม่ได้ไปดูก็แนะนำให้ไปดูนะครับเพราะมีเด็ก AM เล่นอยู่หลายคนมีใครบ้างนอกจากคุณแล้วหนูมีมิวสิกมีคุณป้ามีพี่บอย AM3 อ๋อโอ้โหแต่ละคนนี้เขาคัดเลือกเฉพาะแบบว่า
ร้องเพลงดีด้วยแอคติ้งดีด้วยเนาะแล้วก็มีดาราคนอื่นเยอะแยะมากมายค่ะใช่รับรองว่าคุณภาพแน่นอนก็ไปดูกันได้ค่ะโรงละครกรุงเทพเอ็นเทเตอร์อยู่เพชรบุรีตัดใหม่นะครับต่อมานิวตี้ตอนนี้เป็นไงได้ข่าวว่าจะมีละครเล่นแล้วเหรอลูกใช่ค่ะก็จริงๆละครจะเริ่มประมาณตุลานะคะก็วงสวงแต่ว่าในบทเนี้ยก็ไม่ได้มีเยอะในเรื่องก็ไม่ได้มีเยอะค่ะแต่ก็คอนซัมมีพิธีชลิดพงษ์ชนะมีครั้งที่5ของเอ็นผมเล่นด้วยค่ะนี่เป็นละครของไทยจีนไทยใช่ค่ะก็ฝากไว้นะคะน่าจะเป็นละครกลางคืนแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะคอนเสิร์ตค่ะวันที่9ตุลานี้นะคะ yeah. ก็เรียนเชิญจริงๆมีกู๊ดมีนิวมีพี่กี่เลยค่ะชื่อว่าคอนเสิร์ตอะไรนะ The Bachelor and Single Lady ค่ะจะได้ไม่ต้องนะคะที่มาถ่ายละครค่ะก็ให้เขาไปบอกว่ายัง Bachelor รอเขาเลยรู้อย่างตัวคนนี้ล่ะก็วันนี้ผมก็แบ่งเวลามาแล้วนะครับผมไม่ได้เพราะว่าเป็นเกียรติของครูที่ผมได้ผมมานะครับผมว่าวันนี้มันบอกว่าเป็นเกียรติของผมที่ได้มาผมเฉลยว่าวันนี้ละครวิทยาที่ผมมอแดนอยู่ก็คุณติดตามกันได้ครับประจักษ์สวัสดีครับทุกท่านจะรับฐานนะครับครับผมนะวันนี้ว่ามาก็โอเคนะครับผมซิงเกิลเรื่องงานเพลงผมทำเพลงของผมอยู่ครับครับต้องติดตามเดี๋ยวนี้ครับแล้วก็เป็นเพลงแนวไหนขี่บอกได้ป่ะเป็นเพลงแนวไหนนะครับต้องเรียกว่าแนวของผมเองครับเป็นเพลงฟังนะเป็นเพลงฟังสบายๆถ้าเพลงอื่นคงไม่ฟังแล้วเนี่ยต้องเช็คดูกันนะเนี่ยก็เพลงนี้ต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวในงานร้านลาพระรามเก้าใส่สามแล้วแต่ขับรถรอไม่ค่อยได้ไปนะเฉยๆนะขับรถรอเขาไม่ขับรถรอเขาไม่หลงไม่ค่อยเมาไงไม่ต้องเมาใช่ไหมได้ไม่ต้องเมาเขาทำอย่างเดียวไงเมื่อกี้ทุกคนเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่านั่งเล่นไม่สนุกเป็นล้านลาดีกว่าแล้วก็พูดไปหมดเลยท่านผู้ชมครับล้านลาเป็นชื่อผับที่มันเป็นผู้หญิงด้วยนั่งเล่นก็เป็นผับนะครับแต่นี่คือต้องครับครับน้องมิวเอ้ยน้องมิวไปสอบเข้ามาสอบใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะก็เพิ่งไปสอบมาสอบมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะไปเชียร์ยังไงว่ามันไม่ได้หวดเข้านี่ถ้าหวดก็หวดนะแล้วพี่กีไปสอบเข้าที่ไหนนะผมแล้วที่ผมลูกสาวไปจะทำอยู่ครับมาจบภายใน4-5เดือนนี้ครับจริงป่ะจริงครับเป็นปริญญาโทคณะอะไรเห็นลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาให้ครูดีใจมากดีครับการศึกษาคือหลักฐานที่มั่นคงงานอื่นไม่เท่าไหร่เราต้องใส่ใจเรื่องเรียนไว้ก่อนใช่ไหมหล่อนแต่ถ้าเราไม่ดีก็ไม่ดีผมรับผิดชอบนะครูเห็นไหมเด็กผมตั้งใจนะครับใช่ไหมครับใช่วันนี้คือปีหนึ่งเราไปห้าตัวครับตอนนี้ก็ตอนแรกเนี่ยคือการเรื่องถ่ายงานช่วงหลังจากมิเตอร์มาเนี่ยคือเกือบติดเอฟไปแล้วสองตัวแต่ว่าคือทำจดหมายส่งไปแล้วครับแล้วก็ตามไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับผมรับรองว่าจะยืนนัดสัญญาแล้วถ้าเกิดได้เอฟจะให้ตัวละแสนนะไม่ได้ครับเขาบอกว่าเขาจะให้ตัวละห้าพันเลยเอาไปลงใหม่ไม่พอเลยต้องไปข้ามเลยกินจิ้มถึงเลยแล้วกูถ่ายรูปเมย์เป็นไงครับลูกปีหน้าจบค่ะอืมค่ะไม่เถียงไม่หือไม่หือเลยค่ะอันนี้อยากจบจะแย่แล้วครับมาดีครับเอาละครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำกิจกรรมด้วยกันเริ่มจากช่วงสายๆพอหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จเราก็จะมาทำการเล่นเกมกันเดี๋ยวเราก็จะทำการแบ่งกลุ่มแบ่งคะแนนกันเก็บสะสมคะแนนเก็บกันเหมือนเดิมพอทานข้าวประมาณเสร็จในช่วงบ่ายเราก็จะมาเรียนแอคติ้งกันไม่เกี่ยวจะเรียกว่าเรียนแอคติ้งเลยเรียกว่ามาสนุกร่วมกันมาฝึกเล่นละครกันดีกว่าเพราะว่าตอนคืนพรุ่งนี้นะครับแต่ละกลุ่มก็ต้องแยกเคยมีงานแสดงมาแสดงประกวดประถานประชันกันซึ่งทั้ง4คนจะต้องเล่นทั้ง4เรื่องด้วยจะต้องร่วมกับทุกกลุ่มที่เขาทำแน่ๆผมก็เลยว่าผมจะได้พักไม่ได้ไม่ได้มางานนี้ต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยแต่เชื่อว่าพอกลับไปฟื้นต้องได้อะไรกลับไปเป็นประโยชน์กับชีวิตการทำงานแน่นอนโดยเฉพาะในเด็กพวกนี้นะครับถ้ามีอะไรอยากจะฝากหรืออยากจะขอบคุณแฟนคลับในวันแรกเชิญครับครับผมก็ช่วงนี้นะผมก็ขอรอหน่อยกันนะครับครับอาจจะไม่ได้มีเวลาหรือว่าไปมาปะพูดคุยหรือว่าเจอกันสักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวผมจะได้เอ็นจอยจะได้มีใช้เวลาพูดกันนานมากกว่านี้ยังไงก็ช่วงนี้ก็มีงานเยอะมากนะช่วยเป็นกำลังใจกับบอลหน่อยกันนะครับขอบคุณมากครับคราวนี้น้องฟู
น้องกูมีมา2ท่านขอเชิญบนเวทีเลยคือมาโชว์ตัวเลยว่าเดี๋ยวเราจะสมาชิกใหม่เพราะว่ากลุ่มของรอนกับกลุ่มของพี่ตีเนี่ยเราเคยเจอกันแล้วเดี๋ยวที่เราเดี๋ยวทีม2เดี๋ยวทีมจีรพูดเชิญครับเชิญครับนี่ถึงจะมาจำนวนไม่เยอะแต่คุณภาพไม่บอกเลยว่าคือได้ได้ครับเช็คความแข็งแรงปลอดภัยก่อนนะครับน้องแจนกับพี่หลิงนะครับคุยคุยเลยลูกจริงให้สามคนคุยกันเดี๋ยวคุณสามคนจะลงแล้วจริงๆเนี่ยก็บอกว่าพี่หลิงเนี่ยเขาตามมาทุกที่ใช่ไหมครับคุณครับผมตามที่ว่าแล้วก็ตามคือตามทุกคนนะที่เป็นผู้ชายแต่วันนี้มาโอ้โหเป็นฟังเดียวทักโยกไปรอเล่นก็ชวนมาค่ะอยากให้มาสนุกด้วยกันแต่ว่าจริงๆตอนนั้นมาทั้งคันรถเลยนะธุรกิจใหญ่เขาลองไป26คนแล้วก็ยังมีโควต้าไว้ให้กับคนอื่นด้วยเป็นไงครับวันนี้มาวันแรกได้รู้จักเป็นคอได้รู้จักเป็นคอได้ขอร้องนะครับจริงๆโอ้โห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 โชอบอะไรในตัวพี่กู๊ดชอบในสิ่งที่กูเป็นแสดงว่าชอบตอนที่พี่กู๊ดเป็นลมชักเป็นเมย์เพราะว่าประทับใจขอเชิญแล้วพี่หลิงประทับใจอะไรน้องกู๊ดครับคือว่าน้องต้องเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วก็เก่งด้วยน่ารักด้วยนะคะเพิ่มเลยครับก็อยากให้ร่วมสรุปกันนะจริงแล้วก็อยากให้ได้รู้จักกันเยอะๆนะครับเป็นไงก็เราก็เป็นพวกนักเรียนนี่มาเจอมาจะขับร้องได้แล้วหน้าผีก็น่ารักนะครับจะบอกให้หน้ารักอย่างเดียวไม่พอหน้าสูงอายุอีกด้วยจะบอกว่าหน้าแก่ก็คือว่าโดนด่าเปรี้ยวสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากครับขอบใจมากขอบคุณทุกอย่างมาเต็มที่เสมอ